ช่วงที่2ของรายการสภาความคิดครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณชาญวิทย์อารามฤทธิ์และผมอิกรัตน์จิตมันเปลี่ยนครับในช่วงเวลานี้ในสภาความคิดทุกวันพุธเราจะได้สนทนากับพี่บุรัตอภิชาติไรสอนสื่อมวลชนอิสระสื่อมวลชนอาวุโสครับครับพี่บุรัตอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับพี่บุรัตสวัสดีครับสวัสดีค่ะครบทีมค่ะ แต่อยู่เป็นไบเดนหรือว่าคนอื่นนี่กำลังพูดถึงการประชุมสันติภาพยูเครนครับนะจะมีขึ้น15-16เนี้ยแล้วตัวเซเลนสกี้เนี่ยอุตส่าห์บินมาทางเอเชียจะชวนให้ผู้นำประเทศอย่างเนี้ยอินโดนีเซียมาเลเซียอะไรพวกเนี้ยที่เขาจัดมาอยู่ในค่ายของสหรัฐนี่แหละคะบินให้บินไปร่วมประชุมปรากฏมานี่ว่าน้ำเหลวค่ะไม่มีใครเข้าตอบรับอะไรพวกนี้เลยนะคะแต่ว่าการประชุมเนี่ยจะมีขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์15-16เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีผู้นำหลายประเทศไปแล้วก็บอกมีสัก90ประเทศที่เข้าร่วมแต่เป็นส่วนใหญ่คือเจ้าหน้าที่ระดับล่างไม่มีใครส่งตัวเว้นไปยกเว้นผู้นำอย่างในค่ายของสหรัฐแล้วก็ผู้นำอย่างที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องของสงครามยูเครนอย่างตัวของผู้นำฝรั่งเศสเยอรมันตัวแคนาดาหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นก็อาจจะไปนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ส่งเจ้าหน้าที่ระดับล่างโจไบเดนก็ไม่ไปค่ะสีจิ้นผิงก็ไม่ไปไม่มีใครไปนะคะแม้กระทั่งผู้จับตัวคืนยันเขาบอกว่าจริงๆตายตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้นแหละตายนี่หมายถึงว่าพยายามจะสร้างข่าวให้ใหญ่โตว่าเป็นการประชุมสันติภาพนะยูเครนนะต้องเตรียมการอย่างงูอย่างนี้ออกมาแต่แค่ไปเด้นไม่ไปก็หมดความสำคัญเลยแล้วมันเป็นเวทีประชุมสันติภาพยูเครนที่ไม่เชิญรัสเซียด้วยนะ บอกแล้วเนี่ยจีนเคยเสนอเอาคู่กรณีมาเจรจากับอเมริกาปฏิเสธปาซันดีไม่เอามีที่ไหนครับที่เจรจาแล้วแมวคู่กรณีตั้งแต่คราวสงครามเวียดนามครั้งนู้นเนี่ยต้องเอาผู้นำเกาหลีเหนือไปเจรจาแต่ให้เจรจาไกลๆคือที่ปารีสนะคะจะได้ไม่ถูกกดดันอะไรพวกนี้ออกมานี่ก็เหมือนกันเลยค่ะมาแล้วก็อยู่ในยุโรปก็บอกว่านี่เห็นไหมมีผู้นำยุโรปมาแต่ผู้นำประเทศอื่นทวีปอื่นแทบไม่มาครับโมดีอินเดียก็ไม่มานะคะโมดียังวุ่นวายกับเลือกตั้งในประเทศตัวเองอยู่เลยคะแนนเสียงไม่ค่อยดีเขาสามารถไปเข้ารับตำแหน่งสมัยที่3แล้วไงฮะพร้อมจากเนรูก็เป็นโมดีที่ชนะ3สมัยรวดอินดิราคานทีตอนนั้นเนี่ยโด่งดังเพราะเธอประกาศกฎอัยการศึกด้วยไงครับไปอยู่ในตำแหน่งเป็นนางสิงห์เหล็กแต่ว่าที่ชนะเลือกตั้ง3สมัยติดต่อกันเนี่ยคือโมดีลงจากเนรูแต่เสียงลดลงนะเสียงรอบนี้ลดลงค่ะผมกลับมาที่ยูเครนจะไปยังไงต่อครับคือยุโรปไม่เอาโต้โผอเมริกาก็ไม่ไปส่วนเซเลนสกี้ไปเหมือนตัวตลกแล้วเพราะว่าโดนฝ่ายขวาวิจารณ์ด้วยยังไม่เลิกอีกเหรออืมคือเขาเนี่ยพ้นตำแหน่งแล้วนะโดยทางการแต่เนื่องจากเขาประกาศภาวะฉุกเฉินเขาก็เลยทำเฉยๆอย่างที่พูดหลายครั้งคือตะวันตกไม่มีใครพูดถึงเลยว่าเซเลนสกี้เนี่ยจริงๆแค่เป็นผู้นำรักษาการวาระตำแหน่งเนี่ยหมดไปแล้วแต่เดือนที่แล้วมีรัสเซียที่พูดแล้วตอนหลังสีจิ้นผิงกับปูตินพูดมาปังเลยว่าพวกดีเซเลนสกี้ไม่ใช่ผู้นำโดยชอบธรรมแล้วยังปิดบังสื่อตะวันตกยังปิดบังเหมือนว่าเขาจะเป็นผู้นำไปเรื่อยๆออกมาครับนะก็ต้องดูว่าเขาเล่นเกมกันแบบนี้ยังกินอย่างรัสเซียเขาเล่นเกมเลยว่าเซเลนสกี้ไม่ใช่ผู้นำโดยพุทธินัยอีกแล้วโดยพุทธินัยอีกแล้วเพราะว่าหมดวาระเพียงแต่ยังทำเฉยอยู่นะคะคือถ้าดูจากเวทีรัฐสภายุโรปเนี่ยครับประชุมสันติภาพฝ่ายยุโรปทั้งหลายแหละดูเหมือนเสียงตรงกันบอกว่าไม่เอาละกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ที่เป็นประธานาธิบดีสงครามเขาใช้คำอย่างนั้นเลยนะแต่เขาอยากได้ประธานาธิบดีฝักใฝ่สันติภาพและพร้อมเจรจาอันนี้เหมือนปิดฉากยูเครนไหมพี่ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาปิดฉากมาตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว คือตอนนี้แค่ดัดทุลังอยู่อย่างดันทุลัง
แล้วคุณพูดถึงการประชุมรัฐสภายุโรปซิไม่ใช่การประชุมการเลือกตั้งรัฐสภายุโรปถึงแม้ว่ารัฐสภายุโรปจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเหมือนกับหุ่นลอยๆไม่ค่อยมีบทบาทมากเพราะจริงๆการเมืองของแต่ละประเทศในยุโรปเขาก็มีรัฐบาลของเขาอยู่แต่ว่านี่เป็นเหมือนกับว่าครอบเข้ามาอีกทีหนึ่งไม่ค่อยมีบทบาทแต่จะมีบทบาทในเรื่องของการกำหนดนโยบายกว้างๆสำหรับยุโรปอย่างเช่นเรื่องสภาพภูมิอากาศโลกอย่างที่เรียกมาแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยก็เหมือนกับแนวโน้มโลกอะค่ะคือแนวโน้มโลกในหลายประเทศเนี่ยเราจะเห็นคนที่มีนโยบายที่เอียงขวาเนี่ยจะกลับเข้ามาอย่างอาร์เจนตินาอย่างเงี้ยอย่างในหลายประเทศนะคะครับงั้นยุโรปเนี่ยปรากฏว่าเลือกตั้งรัฐสภายุโรปเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยค่ะปรากฏว่าพวกเอียงขวาเนี่ยได้ที่นั่งในรัฐสภายุโรปมากขึ้นคือมีทั้งพวกขวาจัดและเอียงขวาหรือว่ากลางแต่ว่าคนที่ยังครองเสียงข้างมากคือพวกที่มีแนวทางเป็นกลางแต่เอียงขวาเล็กน้อยตัวที่แท้เลยคือที่ฝรั่งเศสเพราะฝรั่งเศสเป็นเหมือนกับว่ากลางเอียงซ้ายครับพรรคของตัวของผู้นำฝรั่งเศสมาโครงของผู้นำเยอรมันเนี่ยปรากฏว่าก็เลยยุบสภาซะเลยเออเขาแพ้นี่คือเขาเหมือนกับว่านี่เป็นการบอกเป็นนัยยะแต่เขาไม่ใช่เลือกตั้งประทับดีนะคะครับในฝรั่งเศสเลือกตั้งประทับดีกับเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยแยกกันเพราะฉะนั้นมาโชว์เห็นแล้วว่าพรรคตัวเองพ่ายเลือกตั้งในรัฐสภายุโรปก็เลยยุบสภาให้มีการเลือกตั้งครับไปเย็นหน้าเพราะว่าเป็นการตัดสินออกมาโชว์เองนายกเยอรมันเองก็พ่ายเลือกตั้งเขาก็ต้องเตรียมการปรับใหญ่ๆออกมาครับพรรคขวาแต่ก็ไม่ใช่ว่าพรรคขวาครองเสียงข้างมากนะคะของรัฐสภายุโรปเป็นแค่ว่าแนวโน้มว่าได้ที่นั่งมากขึ้นครับแล้วพรรคกลางที่เอียงขวาก็ได้ที่นั่งมากกว่าแล้วพวกนี้เนี่ยเขานโยบายที่ทำให้เขาชนะเลือกตั้งคือเรื่องอะไรรู้ไหมคะครับอะไรฮะผู้อพยพคือพวกนี้ให้สัญญาเลยว่าถ้าได้เป็นได้ครองเสียงข้างมากในรัฐบาลยุโรปปั๊บจะดำเนินการขับไล่ใส่ส่งผู้อพยพจากตะวันออกกลางที่ก่อนนั้นมาทะลักเข้ามาโอ้โหไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยไปแอฟริกาทันทีให้มีผลทันทีหมายว่ารัฐบาลที่ผ่านๆมาเนี่ยมีนโยบายที่จะผลักไปอยู่ที่รวนด้าเอาเงินให้เอาเงินฟาดหัวรวนด้าให้ยอมรับผู้อพยพเหล่านี้นะคะไปตั้งถิ่นฐานแต่ว่าในการดำเนินการจริงๆเนี่ยยังทำแทบไม่ได้นะคะทำแทบไม่ได้เนี่ยก็ปรากฏว่าอย่างอังกฤษเนี่ยส่งไปได้แค่คนเดียวอ่ะแสดงถือว่าเป็นความปลอดภัยอย่างมากออกมาแต่นี่จะบอกเลยว่าฉันทำจริงนะคะทำจริงแล้วก็จะทำทันทีเพราะฉะนั้นนโยบายนี้ครองใจคนยุโรปเขาถึงเลือกพวกนี้นโยบายนี้มาอันดับแรกคือเราต้องการจัดการเรื่องผู้อพยพนะคะสองมาคือเรื่องเศรษฐกิจเราจะเห็นอยู่แล้วว่าเศรษฐกิจยุโรปก็เหมือนอเมริกาเหมือนทั่วโลกอะค่ะคือเศรษฐกิจตกต่ำดังนั้นให้มาช่วยนะคะฉะนั้นนี่คือสิ่งแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมยุโรปเนี่ยเป็นทวีปที่ประชาชนเนี่ยเอาจริงเอาจังกับเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมมากที่สุดแต่คือเรื่องปัญหาโลกร้อนอะไรพวกนี้ออกมานะคะงั้นเพราะฉะนั้นชัยชนะของคนเอียงขวาเนี่ยก็คือชัยชนะของนักอนุรักษ์นิยมแล้วก็กลุ่มที่กังวลในเรื่องของปัญหาโรคร้อนครับพี่บุรัตครับผมเรียนถามหน่อยว่าระหว่างรัฐสภายุโรปกับรัฐสภาแต่ละประเทศมันแตกต่างกันยังไงครับเขาไม่ได้มาครอบงำอะไรเลยนะคะเพียงแต่กำหนดนโยบายกว้างๆแล้วก็เป็นการกดดันออกมาเป็นอิสระซึ่งกันและกันอยู่นะคะแต่ว่าการเมืองเขาจะแบบพรรคการเมืองทุกพรรคก็มักจะส่งสมัครเพื่อไปครองเสียงข้างมากในรัฐสภายุโรปนะคะแล้วรัฐสภายุโรปก็จะกำหนดนโยบายกว้างๆนำมาปฏิบัตินะคะก็ปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างออกมาแต่ไม่ถือว่าเป็นการแทรกแซงมากมายแต่ว่าจะถือเป็นการร่วมมือกันครับครับผมกลับไปการกดดันนะผมกลับไปที่ยูเครนนิดหนึ่งยังติดใจแล้วต่อจากนี้มันจะไปยังไงต่อครับพี่
ในเรื่องอะไรนะคะเรื่องของยูเครนเซเลนสกี้ไม่ได้ไปต่อละยุโรปไม่เอาละอเมริกาทำท่าถอยละยูเครนต้องยังไงต่อละซื้อเวลาไปอย่างนี้ค่ะเพราะประกาศแพ้ไม่ได้ไงแล้วอย่าลืมว่าการเมืองโลกตอนนี้คือปีนี้เป็นปีแห่งการเลือกตั้งโดยเฉพาะเลือกตั้งในอเมริกาแล้วยูเครนก็เป็นนโยบายให้เห็นไงว่า อเมริกาจะกล้าสลับยูเครนทิ้งในปีเลือกตั้งหรือเปล่าแล้วยังเจอปัญหาทับซ้อนเรื่องอิสราเอลอีกใช่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเขายังทิ้งไม่ได้เพราะว่าเรื่องปีการเลือกตั้งแล้วตอนนี้อิสราเอลนะพูดแบบมันพัวพันกันหมดเลยเวลาดูข่าวต่างประเทศอเมริกาก็ตอนนี้ก็พยายามจะผลักดันบอกว่าเนี่ยฮามาสเห็นด้วยแล้วที่จะเปิดเจรจาถ้าคุณไปอ่านสำนักข่าวของรัสเซียจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งมีขึ้นในช่วงที่เขาบอกช่วยตัวประกันได้4คนแต่วิธีช่วยตัวประกันเนี่ยถ้าพูดเป็นสมัยก่อนถ้าเป็นสื่อเป็นกลางเนี่ยต้องเรียกว่าอันถ้าไอ้ฮอลลีวูดอาจจะไปสร้างหนังนะคะคือโหดเพราะว่าคุณปลอมตัวเป็นชาวปาเลสไตน์เป็นผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ครับแล้วคุณก็ถล่มแหลกบัญชีเป้าคุณเอาชีวิตชาวปาเลสไตน์เนี่ยหลายสิบคนแค่กับตัวประกัน4คนที่ช่วยออกมาได้คือแรกกันแบบข่าวใหญ่จะบอกช่วยตัวประกันได้ช่วยตัวประกันได้แต่คุณดูเบื้องหลังออกมาแล้วเนี่ยวิธีการคือโหดคือเซลจะช่วยตัวประกันเนี่ยนะคะเขาไม่เคยคำนึงว่าจะมีใครตายมากเท่าไหร่คุณนึกถึงพิธีการเอ็นเทปเบ้ได้ไหมโอ้คุณอาจจะจำไม่ได้คือเอ็นเทปเบ้เนี่ยผู้ก่อการร้าย PLO จี้เครื่องบินของอิสราเอลนะคะแล้วก็เรียกน้องด้วยน้องแล้วก็มีอิสราเอลก็เข้าไปลงที่ยูกันดาหรือไงเนี่ยนะคะแล้วอิสราเอลก็ส่งมือดีเนี่ยเข้าไปชิงตัวประกันครับแล้วก็เรียกว่ากวาดล้างเกือบเกลี้ยงอะนะคะนี่คือวิสัยของชาวอิสของรัฐบาลอิสราเอลถ้าจะช่วยเหลือตัวประกันแล้วเนี่ยเขาไม่คำนึงว่าจะสูญเสียเท่าไหร่มันเหมือนไม่ใช่สงครามแล้วนะพี่ได้แต่คนตายเท่าไหร่มันเหมือนไม่ใช่การทำสงครามอะแต่มันเป็นการทำลายร้างไม่ปราดีไม่ปราดีทีนี้กลายเป็นเรื่องต้องจับตามองอิสราเอลเพราะว่ารัฐบาลอิสราเอลในเนทันยาฮูเนี่ยเป็นรัฐบาลผสมหลายพรรคแต่พวกสายที่สายเหี่ยวมากเลยพวกนี้จะทำลายล้างฮามาสปาเลสไตน์ให้สิ้นซากไปจนถึงที่เขาถ้าเป็นขวาแต่ขวากลางแล้วปรากฏว่าเขาครองเสียงข้างมากในสภาเนี่ยแค่เกินเสียงข้างมากแค่4ที่นั่งมี120ที่นั่งเนี่ยพรรครัฐบาลผสมได้64ที่นั่งแล้วเขาทำสงครามยืดเยื้อมาเนี่ยปรากฏว่าวันก่อนไม่กี่วันก่อนเนี่ยค่ะรัฐมนตรี2คนลาออกเพราะไม่เห็นด้วยกับนโยบายมีผลขนาดไหนครับเรื่องนี้ใช่ค่ะก็เลยเหลือตอนนี้คือครองเสียงข้างมากแค่2ที่นั่งนะ62คนแล้วทีนี้ที่ไม่พอใจยังมีอยู่อีกอ่ะครับเมืองก็เรียกว่าต้องจับตามองว่าจะง่อนแง่นจะพวกคนภายนอกชาวที่ไม่พอใจเขาก็ยังมีอยู่เยอะว่าจะกดดันยังไงฉะนั้นต้องจับตามองทุกภูมิภาคค่ะครับแต่นี่ท่านเยโฮวาห์ก็ดื้อจริงๆเนาะไม่ยอมเอ้าดูกันต่อลาออกอีกสัก2คนอุ้มเนี่ยธัญญาคูน่าจะจบหรือเปล่าเคสฮามัดเนี่ยแข่งกับเซเลนสกี้ว่าใครจะไปก่อนโอ้แต่เซเลนสกี้เขายังมีอย่างที่พี่ว่าไงอเมริกายังเลี้ยงผลเลือกตั้งอยู่ก็ยังได้ยาวๆอยู่ไปก่อนเอ้าตามกันต่อครับสถานการณ์โลกไม่ค่อยดีนะยังมีสถานการณ์ที่เปราะบางอยู่ในหลายพื้นที่ด้วยเหมือนกันนะครับขอบคุณมากๆครับพี่บุญรัตน์พี่บุญรัตน์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บุญรัตน์ที่พิชาติใจสอนสื่อมวลชนอิสระสื่อมวลชนอาวุโสครับครับ